ูรู้ไม่เหนื่อยมันเหนื่อยหมดเดินทิพย์มันเหนื่อยหมดเนี่ยจะการเดิน11เดิน11ครั้งนั้นเนี่ยครั้งนั้นก็เปลี่ยนเดินจริง11 10ช่องเดิน10ช่องเดิน11เนี่ยเลยเดิน10ช่องยังแหน่หมอล่ะเดินจริงแค่ได้เป็นเดินจริงเดิน11ช่องพอแล้วก็ถึงแล้วนั่นเดินจริงก็ตามเล่นปูปัดไทยก็งงเลยนะไหนเล่นปูทำซะไทยคำยังเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ชาวไทยกลุ่มหนึ่งที่อพยพไปอาศัยอยู่ที่ประเทศอินเดียและทางตอนเหนือของประเทศพม่าเดิมชาวไทยคำยังอาศัยอยู่บริเวณเมืองกองโมกองใกล้ทิวเขาป่าไก่และอพยพไปอยู่ร่วมกับชาวไทยอาหมเมื่อคริสตวรรษที่18ดินแดนของชาวไทยคำยังมีอยู่2ส่วนคือบ้านน้ำไทยได้แก่หมู่บ้านที่สังปานีและหมู่บ้านโซระปัดเถินแขวงซิวสาครกับบ้านดอยได้แก่หมู่บ้านตาติบ้าแขวงโชรหัตและยังมีในแขวงตินสุกิยาชาวไทยคำยังใช้ภาษาคำยังซึ่งเป็นภาษาในกลุ่มภาษาย่อยไทยตะวันตกเฉียงเหนือในกลุ่มภาษากำไทยตระกูลภาษาคร่าไทยแต่ชาวไทยคำยังส่วนใหญ่ในปัจจุบันได้สูญเสียภาษาไทยไปแล้วชาวไทยคำยังกับอัตลักษณ์ของพวกเขาในอาณาจักรเมืองมิตรทางตอนเหนือของพม่ามีสถานที่แห่งหนึ่งเรียกว่าคำยังคำแปลว่าทองคำและหยางแปลว่ามีหรือมีไว้ในครอบครองดังนั้นผู้คนที่อาศัยอยู่ในสถานที่นั้นจึงเรียกว่าคำยางตามคำบอกเล่าของไทยคำยางในตำราบุรัญจีพวกคำยังลงมาจากเมืองมิตรหรืออีกชื่อว่าเมืองคงแล้วถูกส่งตัวไปโดยกษัตริย์เสาคันธาเพื่อตามหาสุขาพาน้องชายของเขาชาวไทยคำยังพร้อมกับกลุ่มชาวไทยอื่นยังคงรุกคืบต่อไปเพื่อค้นหาสุขาภาซึ่งได้สถาปนาตนเองเป็นเจ้าเมืองโสมาพิตไปแล้วในที่สุดพวกคำยางก็มาถึงเมืองโสมาพิตราวปีค.ศ.1235และได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากสุขาภาและกลับมาที่เมืองมิตรและความปรารถนาดีจากสุขาภาถึงพี่ชายของเขาโสคันธาระหว่างทางกลับคำยางถูกดึงดูดโดยสถานที่อันเงียบสงบและสวยงามซึ่งตั้งอยู่บริเวณตีนเขาปัดไก่เมื่อเวลาผ่านไปพวกคำยางก็อพยพไปยังสถานที่ที่เรียกว่าหนองแก้วนุกหนองจังหนองทะเลสาบเขียวน้ำเงินซึ่งปัจจุบันเรียกว่าทะเลสาบไม่หวนกลับในหนองเขียวนุกหนองจังชาวคำยางได้ก่อตั้งหมู่บ้านใหม่ขึ้นมา2หมู่บ้านคือหมู่บ้านม่านน้ำหมู่บ้านม่านทุ่งน้ำและม่านน้อยภูเขาน้อยและอาศัยอยู่ที่นั่นนานกว่า300ปีในหุบเขาหนองเขียวนุกหนองจังพวกคำยังต้องเผชิญกับการโจมตีกดขี่จากสิงโพอยู่ตลอดเวลาซึ่งบีบให้พวกเขาต้องออกเดินทางไปสุมาลทิศหลังจากข้ามเทือกเขาปัดไก่แล้วก็มาถึงคำยังนาอำเภอช้างหลางอรุณาจารย์ประเทศและประทับอยู่ที่นั่นเกือบ200ปีการอพยพที่แท้จริงของกระแสน้ำขนาดใหญ่ของกลุ่มแม่น้ำของกลุ่มไทยคำยังเกิดขึ้นไปยังพื้นที่น้ำชุมเทนก้าปานีและมองเตอุลาสาดิยาในช่วงระหว่างพุทธศักราช2323ถึง2327กลุ่มมาน้อยแห่งคำยางต้องมาอาสัมอันเป็นผลจากการกบฏคำตีต่ออาณาจักรอาหมกลุ่มแม่น้ำของชาวไทยคำยังถูกนำตัวไปยังโดลี่ปัจจุบันอยู่ในจอหัดพื้นที่อาสัมโดยสวาดีโอในปีพุทธศักราช2341และได้รับอนุญาตให้อยู่ได้อย่างอิสระโดยไม่ต้องเสียภาษีกลุ่มที่สองของคำยัง
มาน้อยออกจากซาดิยาและตั้งรกรากที่แมนโกต้าในเขตอิบรูก้าในปี1922เมื่อเวลาผ่านไปคำยางอาศัยอยู่ในพื้นที่ดอลลี่และแมนโกต้าก็ถูกย้ายไปยังสถานที่ใหม่เช่นกันปัจจุบันชาวคำยางอาศัยอยู่ในหมู่บ้านบางหมู่บ้านได้แก่ตินสุเคียปาโวอิมุกชังเก่าชาไรเตโอชาลาโปทาเดซังปานีโมนิติงบองกอนโรฮันชยังกอนเขตโกลากัดราชปูคุริชยังเก่าและในพื้นที่เมืองของจอหัดเบ็ดบารีบริจานนาชยังกอนติตาบอกูวาฮาทุเลจันและโซนารีชุมชนคำยางเป็นชนเผ่าไทยที่ยิ่งใหญ่ซึ่งมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับไทยประเกไทยไอต้อนไทยตุรังไทยคำติดและไทยอาหมจากอัสสัมและอรุณาจันประเทศชาวไทยคำยางมีอีกชื่อหนึ่งว่าคำจังและสยามสยามนอกจากนี้ในชุมชนยังมีประมาณ19ตระกูลพวกเขาเนี่ยมีอันนี้ลูกมีอันนี้ก็เขาเรียน10ใบฮะวางก็หมู่กิจการต่างๆซ้อมเรียน10ไปหมดทั้งหมดจมมันไหนหมดก็ลูกมันไหนหมดเรียน10มันไหนหมดในแต่การเรียน11เรียน11ขนาดนี้ขนาดนี้ก็เป็นเรียนจริง11 12เรียน12เรียน11เนี่ยเลยเรียน12ยังแน่มอล่ะเรียนจริงแค่ได้เป็นเรียนจริงคือเรียน11ทั้งพ่อแล้วก็ทั้งแม่นั่นเรียนจริงก็ต้องขอบเรียนผู้ปัจจัยก็มีนะไหนเรียนผู้สำจ้ะกูปะเทงไงที่เจ้าบ้านเสร็จนะครับไม่นอนจังไม่นอนโอ้ยสังกัดเราจะมานั่งการสอนหน้าใบเสร็จจะต้องเล่นชิปจนอ่ะจะออกเล่นชิปจนเล่นชิปเล่นชิปเจ็บเป็นฮะมันในบ้านเป็นเด็ดคนหลุนเล่นยังเนี่ยปล่อยห้องเล่นจริงช่างจะกลายเป็นเออเล่นจริงเฮ็ดกระตุกไอ้เล่นชีวิตเนี่ยเล่นชีวิตเจ้าไอ้ให้เล่นจริงที่เป็นคือเล่นยังเนี่ยปล่อยไอ้เล่นจับช่องเล่นเลยยังเหรอเล่นชีวิตเล่นชีวิตเล่นในขาเล่นนั่นไอ้กองเล่นมาจะติดแคลนเดอร์ลงชวนเลยเดี๋ยวนี้ก็เขาจะจังถ้าคนใกล้ก็ที่จังจะเก็บแคลนเดอร์ยังเนี่ยไม่มั่งนะครับถ้าคนใกล้จะจังเรื่องชีวิตที่เป็นเรื่องช่องที่เป็นเรื่องชีวิตที่เป็นอังกฤษเนี่ยไปกิจทิ้งหวังเนี่ย